ยถึงการแก้ประมวลกฎหมายอาญามาตรา112นะครับซึ่งขณะนี้ก็มีหลายฝ่ายได้เรียกร้องให้ทางพรรคเพื่อไทยแสดงจุดยืนซึ่งทางพรรคเองก็ได้ออกแถลงการณ์ในเรื่องนี้อย่างชัดเจนนะครับซึ่งวันนี้ทางผมเองเนี่ยก็ติดตามการเคลื่อนไหวของประเด็นที่พยายามโยงว่าทางสมาชิกพรรคเพื่อไทยเนี่ยต้องการจะแก้ประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ทั้งที่ท่านนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ท่านรองนายกเฉลิมอยู่บำรุงท่านรองนายกยงยุทธวิชัยดิษฐ์นะครับก็ได้ออกมาปฏิเสธรวมถึงการแถลงการของพรรคเพื่อไทยแต่วันนี้ก็พยายามโยงครับซึ่งกลุ่มคนเหล่านี้นะครับซึ่งผมบอกว่ามีกระบวนการในการเคลื่อนไหวที่พยายามบิดเบือนข้อเท็จจริงทั้งที่มีการปฏิเสธว่าพรรคเพื่อไทยไม่มีนโยบายที่จะแก้ประมวลกฎหมายอาญามาตรา112นะครับซึ่งเราหาเสียงไว้คือการแก้รัฐธรรมนูญปี2550นั่นเองนะครับแต่วันนี้ก็มีพวกเขาเรียกว่าเป็นเครือข่ายซึ่งวันนี้เราก็เห็นแล้วว่าหางเริ่มโผล่ครับกลุ่มเหล่านี้จะเห็นอยู่ซึ่งประกอบทั้งนักการเมืองนักวิชาการเครือข่ายสื่อมวลชนและที่สำคัญยังมีกลุ่มทหารนอกแถวบางคนสัปดาห์ที่ผ่านมาครับไปสุมหัวกันอยู่ที่เซฟเฮาส์แห่งหนึ่งในย่านพุทธมณฑลแล้วหลังจากนั้นก็มีความพร้อมนะครับเมื่อมีแผนงานมีทุนก็มีการเคลื่อนไหวอย่างมีระบบซึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมาผมก็ปูดแล้วว่ามันมีการเคลื่อนไหวโดยเฉพาะกับกลุ่มผู้ใช้แรงงานในโรงงานย่านปริมณฑลทั้งชานเมืองกรุงเทพนนทบุรีปทุมธานีสมุทรปราการสมุทรสาครสมุทรสงครามแล้วยังขยายไปยังเครือข่ายเกษตรกรเกือบทั่วประเทศนะครับรวมถึงกระแสในพื้นที่บางจังหวัดในพื้นที่ภาคใต้วันนี้ก็เห็นว่าการปลุกกระแสก็ยังมีอย่างต่อเนื่องนะครับซึ่งพวกที่เรียกร้องแล้วพยายามบิดเบือนประเด็นนี้ประเด็นการแก้ประมวลกฎหมายอาญาว่าจะโยงมายังพรรคเพื่อไทยแล้วว่าโยงว่ารัฐบาลเนี่ยเห็นด้วยซึ่งผมอยากจะเรียกร้องว่าขอให้คุณบุคคลเหล่านี้หยุดไฟประเทศนะครับโดยเอามาตรา112มาเป็นข้ออ้างควรเลิกได้แล้วซึ่งวันนี้จุดยืนชัดเจนว่าพรรคเพื่อไทยเนี่ยนะครับไม่มีนโยบายในการแก้ประมวลกฎหมายอาญามาตรา112และเชื่อว่าพรรคเพื่อไทยเป็นพรรคแกนนำรัฐบาลเรามีเสียงอยู่300เสียงในสภาเพราะนั้นตนผมโดยส่วนตัวเชื่อว่าถ้ากฎหมายนี้เข้าสภานะครับรับรองว่าถูกคว่ำในสภาแน่นอนเพราะเสียงข้างมากเขาไม่เอาด้วยในเสียงแกนนำรัฐบาลเพราะได้มีประสานเสียงกันเรียบร้อยแล้วว่าเราเห็นว่าการแก้ประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ไม่เป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนนะครับและที่สำคัญเราพรรคเพื่อไทยมีความเทิดทูนในสถาบันนะครับวันนี้ผมอยากให้บุคคลเหล่านี้นะครับที่ต้องการล้มล้างรัฐบาลโดยเอาประเด็นการแก้ประมวลกฎหมายอาญาเนี่ยมาเป็นข้ออ้างควรหันกันมาพัฒนาประเทศช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่กำลังเดือดร้อนจากอุทกภัยที่ผ่านมายังไม่ฟื้นฟูรวมถึงมาแก้ปัญหาความยากจนจะดีกว่าในภาวะที่เศรษฐกิจกำลังแย่นะครับคนกลุ่มนี้ครับยังอยากเสพติดอำนาจอยากมัวยังมัวเมาในอำนาจนะครับโดยไม่ฟังเสียงประชาชนไม่ฟังผลการเลือกตั้งว่าประชาชนเขาเลือกตั้งมาแล้วบางคนแพ้การเลือกตั้งก็ยังมีการดำเนินการในลักษณะที่อยากให้ได้มาซึ่งอำนาจอีกนะครับโดยไม่คำนึงถึงวิธีการและยังมองว่าถ้าเกิดความวุ่นวายในบ้านเมืองเนี่ยตัวเองจะกลับเข้ามามีอำนาจแล้วตัวเองหวังพึ่งอำนาจนอกระบบอีกนะครับวันนี้ผมยังอยากให้พี่น้องประชาชนเนี่ยได้เห็นถึงกระบวนการที่จะทำลายระบบประชาธิปไตยโดยอาศัยการเคลื่อนไหวในลักษณะที่บิดเบือนข้อเท็จจริงนะครับวันนี้เรายืนยันอีกครั้งหนึ่งว่าประมวลกฎหมายอาญามาตรา112พรรคเพื่อไทยไม่มีนโยบายและรัฐบาลก็ไม่มีนโยบายที่จะแก้นี่คือยืนยันชัดเจนจากแถลงการของพรรคเพื่อไทยจากหัวหน้าพรรคเพื่อไทยรวมทั้งนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์นะครับ